สวัสดีจ้าพี่น้องหันหนังหมูจ้ะหันทําแคบหมูลูกบอกจะหัดทําซื้อมาตั้ง3แผ่นฉันบอกให้ซื้อแค่2ก็ซื้อมา3เขากลัวไม่พอมันอร่อยนะเขาบอกเขาจะหัดทําเองว่าเลยเขาไม่หวังเขาไปทํางานหลานพักที่ฉันเล่าให้ฟังนั่นแหละช่วงเทศกาลเขาสั่งพักหลายต้องไปจับพักใส่กรงเนาะก็วันนี้ไปตีห้าจ้ะวันนั้นกลับมาบอกกลับมาก็ป้าก็เครียดอยู่แล้วเนาะที่นี่มาบอกว่าต้องไปตีห้าเครียดกว่าเก่าอีกนี่ไปบอกนัดเวลากันดีๆจะได้ไม่ทะเลาะกันเนาะไม่ใช่จะได้ไม่เครียดกันจะได้ไม่เครียดให้ลูกเออเลยบอกดีๆคุยกันดีๆก็คุยกันดีๆวันนี้เออก็ที่ฉันเล่าให้ฟังกันเนาะลุงไม่อยากให้ลูกไปทำงานหมดวันเนาะทำงานเกินเนี่ยที่รัฐบาลเขากำหนดมันไม่ดีลุงแกไม่ชอบลุงไม่ชอบทำผิดกฎหมายน่ะจ้ะแต่ว่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องลูกทำงานอะไรมั่งทำไมต้องทำงานเนาะจ้ะแต่ว่าอย่าระดราม่ากันด้วยจ้ะเพราะว่าตอนเราครอบครัวเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันเนาะเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันเออผูดลิ้นพันกันแต่ละครอบครัวเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันเนาะบ้านนึงก็เลี้ยงอย่างนึงบ้านนี้ก็เลี้ยงอีกแบบนึงกันไปเนาะเออที่นี่ฉันนี่ก็เลี้ยงของฉันแบบโคราชแบบไทยๆนี่แหละเนาะแต่ก็มีปัญหากับป้าๆเหมือนกันบางที่เนาะบอกป้าๆก็บอกอีกอย่างนึงแม่บอกอย่างนึงลูกก็ก็เหนื่อยได้สองคนไม่เหมือนกันเนาะแบบไงเราเมืองไทยอีกอย่างหนึ่งเนาะเราก็ต้องสอนลูกแบบไทยมั้งเนาะจ้ะที่ฉันรอช่างแหละถ้าใครไม่ติดตามก็จะไม่รู้เนาะโอริทำงานอะไรโอริทำงานหลานพักตอนนี้ทำงานอะไรมั่งเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังแหละทำไมถึงหาเงินเนาะไม่ต้องหาเงินตอนนี้โอริทงหนังสือพิมพ์หนึ่งอาทิตย์ละ1ครั้งก็ประมาณ30นาทีทําแม่ช่วยทําคนเดียวก็ชั่วโมงนึงได้ประมาณ80ยูโรถ้าเดือนนึงมี5อาทิตย์ก็จะได้100กว่ายูโรเนาะแล้วก็ทํางานร้านผักวันละชั่วโมงบางทีก็2ชั่วโมงถ้าเทศกาลก็จะทํานานหน่อยอย่างคริสต์มาสนี่คริสต์มาสกับคริสต์มาสที่ผ่านมานู้นเนาะปีที่แล้วเขาก็ได้เงินหลายอยู่จ้ะแล้วก็ช่วงนี้ก็มันบอกไม่ได้จะประดายเท่าไรเพราะว่าช่วงคิดช่วงเทศกาลเขาจะได้หลายเนาะเพราะว่าทำทั้งวันโอ้ยวันนี้ไปตั้งแต่ตีห้าน่ะนี่ก็เงินที่เขาได้มาก็คือเดี๋ยวก่อนเหลืออีกอย่างหนึ่งจ้ะที่งานที่เขาทำก็คือขายเลโก้จะขายของเล่นอีกอย่างหนึ่งเนาะขายของเล่นขายของตลาดนัดจ้ะบางที่ก็ไปขายตลาดนัดแต่ว่าตลาดมือสองอะช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยมีเนาะเขาอะไรนะโควิดระบาดเนาะก็เลยไม่ค่อยมีเหมือนเมื่อก่อนจ้ะเมื่อก่อนก็ไปขายบ่อยแล้วก็ได้เงินจากขายเลโก้นี่ก็บอกไปได้จากอะไรเพราะว่าบางคนแบบว่าไอ้บางเดือนก็ขายได้หลายบางเดือนก็ขายได้น้อยเนาะแล้วแต่ที่นี่เงินรัฐบาลก็ได้แค่ร้อยกว่าจากลูกฉันได้ไม่ถึง200-300ก็เข้าดอกเนาะลูกฉันได้แค่ร้อยกว่าจ้ะไม่ถึง200เพราะว่าเล็กน้อยเขาจะดูพ่อแม่ด้วยจากที่เขาจะให้เงินเดือนเนาะก็คือลุงเนาะคุณสามีฉันเนี่ยมีธุรกิจส่วนตัวมีบ้านให้เขาเช่ามีอพาร์ตเมนต์ให้เขาเช่าเนาะที่นี่อพาร์ตเมนต์นี่ก็ได้เงินพ่ออยู่ได้จะไม่ใช่ว่าแบ
มีมากมากแบบเราก็รวยนะมีแขกให้ข้าเช่าแล้วก็เราก็มีเงินกินนะเงินใช่นะเนาะมีเงินกินเงินใช่อะไรแบบนี้ไปพ่อน่ะพ่อ3คนพ่อแม่ลูกนะที่นี่โอลี่ทำงานได้เงินโอลี่ก็จะเอาเงินไปซื้ออะไรรถจักรยานเขาจ้ะเขาชอบขี่จักรยานอะไรรถจักรยานเขามันจะแพงมากเนาะแล้วก็เขาซื้อจักรยานเองเขาน่ะนะจักรยานน่ะเขาก็ซื้อเองเขาเนาะราคามันก็แพงอยู่จ้ะเสร็จแล้วเขาก็อยากได้โทรศัพท์เขาก็ซื้อเองจ้ะอยากได้กล้องถ่ายรูปอยากได้อะไรเขาก็ต้องซื้อเองเนาะแล้วเขาก็มีเงินเที่ยวเป็นของตัวเองมีเงินซื้อของแบบว่าเป็นของตัวเองไม่ต้องขอป้าป้าเนาะแล้วเขาก็เก็บไว้เรียนขับรถจ้ะเพราะว่าป้าป้าเขาไม่ช่วยเขาให้หาเองที่นี่เขาก็ไปเรียนแล้วตอนนี้เขาเรียนจบแล้วจ้ะเหลือแค่ไปสอบขับจริงๆจ้ะแต่ว่าอายุเขายังไม่ถึงเขาก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้สอบเนาะสอบไม่ได้จะรอถึงอายุเขาถึง17ก่อนแล้ว17ก็ต้องให้พ่อไปนั่งด้วยจ้ะถ้าอายุยังไม่18นี่ก็คือยังขับคนเดียวไม่ได้นะต้องให้ผู้ปกครองไปด้วยเนาะจ้ะที่นี่เขาก็มีเงินน่ะมีเงินแล้วอ่ะเนาะฉันก็ไม่มีอะไรให้ลูกหรอกเพราะฉันก็ทำแต่งานอยู่บ้านเนาะฉันก็ได้ไปบอกลูกว่าเดี๋ยวมาม่าจะไปช่วยส่งหนังสือพิมพ์ช่วยงานอย่างอื่นบอกเขาอย่างนี้เนาะเอาแรงช่วยไม่มีตังค์ให้อย่างนี้นะแต่เขาก็ตอนนี้ดูแล้วก็คือโอลี่เนาะเราไม่ต้องห่วงแล้วจ้ะก็คือฉันไม่ต้องห่วงลูกแล้วเนาะญาติพี่น้องใครก็ไม่ต้องห่วงเขาแล้วจ้ะเพราะว่าดูแล้วเขาช่วยตัวเองได้เนาะอายุ16เขาได้ซ้ำนี่น่ะมันก็พอใจแล้วแหละเนาะจ้ะนั่นแหละจ้ะเขาก็มีเงินซื้อนุ่นซื้อนี่ของตัวเองแล้วเนาะก็สบายแล้วจ้ะจ้ะก็ไม่ต้องห่วงเขานั่นแหละจ้ะมาเล่าให้ฟังเนาะชุดกีฬาที่เขาเล่นอยู่ต้นในปิงปองก็ป้าป้าเขาออกให้เนาะไม่ต้องซื้อหลายอย่างซื้อแต่เสื้อผ้าก็ไม่ปิงปองเราก็ไม่ต้องซื้อเนาะเสื้อผ้ารองเท้าคือพ่อออกให้นั่นเลยจ้ะเนาะจ้ะโอเคจ้ะฉันก็หันเซ็ตแล้วแบบก็คุยไปเรื่อยเนาะโอเคเดี๋ยวฉันขอทำก่อนเนาะแค่นี้ก่อนจ้ะวันหลังจะมาเล่าใหม่เล่า FC โอลี่เนาะจ้ะเนาะ FC โอลี่ยังอยู่หลายคนอยู่มาคอมเมนต์คือถ้าเราไม่ตอบคอมเมนต์น่ะเขาก็จะหายไปกันเนาะถ้าเขามาคอมเมนต์แล้วเราไม่ตอบอ่ะเขาก็จะหายไปเขาจะไม่มาเมนต์อีกแล้วยอดดูก็จะลดลงจ้ะเนาะก็โอลี่ไม่ได้มาทำด้วยแล้วเนาะ FC โอลี่ก็ไม่มีแล้วเหลือน้อยมากอ่ะเนาะ FC โอลี่เนาะก็ถ่ายรูปอะไรต่ออะไรลงไปวันๆนึงจะไม่มีอะไรจะลงเนาะถ้าจะดูดอกไม้กับไปอีกช่องนึงจ้ะเนาะช่องนี้ก็โอเคมาคุยกันนิดหน่อยจ้ะแล้วก็น้องไปเที่ยวไปอะไรก็ไทยที่ไปเที่ยวให้ดูนะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆจะมาชมมาฟังกันเนาะจ๊ะเนาะมาฟังมาเล่าให้ฟังจ้ะใครมีคอมเมนต์อะไรลูกเลี้ยงลูกกันยังไงก็มาแชร์กันได้ด้วยจ้ะขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสดีจ้าขอไปทำหมู